ณคิดว่ามรดกโลกสีเทพเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่เขาครั้งนอกนี้เมื่อก่อนดินปกคลุมเต็มไปหมดเหมือนภูเขาดินนะครับชาวบ้านเองก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นโบราณสถานที่มีอายุพันกว่าปีแต่ทีนี้นักวิชาการนักวิจัยของเรานักโบราณคดีของเราก็ได้ขุดนะครับจนรู้ว่ามันเก่านะครับน่าจะเป็นยุคทวารวดีกว่าจะเป็นไทยในปัจจุบันพื้นที่นี้เคยถูกเขมรปกครองจริงหรือเราก็มักจะคิดว่าประเทศเราเนี่ยมันใหม่นะครับมันไม่เก่าเหมือนเขมรมันไม่เก่าเหมือนชัยวรมันที่7บางคนก็ยังคล้อยตามฝรั่งยุคแรกๆที่เชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขมรเคยปกครองประเทศไทยประเทศไทยไม่มีอารยธรรมอะไรแต่ทีนี้พอเราพบเรื่องทวารวดีมากเข้ามากเข้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทวารวดีเนี่ยมันเก่าแล้วมันเคียงคู่กับเขมรแต่มันมีการมาสังสรรค์กันบ้างมีการมาผสมปนเปกันบ้างนะครับที่สีเทพเนี่ยก็มีศิลปกรรมของเขมรอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วมันเป็นตัวตนของมันสูงมากแล้วก็ไอ้ทวารวดีเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นบ่อเกิดของรัฐสยามในระยะเวลาต่อมาเพราะว่ามันมีอะไรที่คล้ายๆกันมีศาสนาที่คล้ายๆกันมีศิลปกรรมที่คล้ายๆกันนะครับมีศาสนาแบบพุทธแบบพราหมณ์ผสมกันนะครับมีทั้งแบบมหายานและก็แบบเถรวาทผสมกันนะครับก็ต้องคิดต่อไปอีกในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงอวเนี่ยผมก็คิดว่าต้องทำอย่างไรให้งานวิจัยค้นคว้าเนี่ยมันมุ่งไปสู่ประเด็นที่คนไทยเห็นชัดขึ้นว่าประวัติศาสตร์และโบราณคดีอารยธรรมของประเทศเราทุกวันนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปได้ถึง 1,500 ปีเป็นอย่างน้อยโดยมีเขาครั้งนอกเนี่ยเป็นประจักษ์พยานคาบสมุทรสุวรรณภูมิ 2,500 ปีคือชุมทางการค้าที่รอการกลับมามีชีวิตอีกครั้งจากรายงานของนักวิจัยนักค้นคว้าที่เก่งๆเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับซึ่งมาก่อนทวาราวดีเนี่ยนะครับในดินแดนที่ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยนะครับเก่ากว่าซะอีกคือย้อนกลับไปจนถึงยุคพุทธกาลเนี่ย 2,500 ปีนะครับเห็นได้จากลูกปัดที่ค้นพบทั่วไปเลยในประเทศไทยเราทั้งภาคกลางทั้งภาคใต้แล้วก็ลูกปัดที่ค้นพบนี่บางทีแทบไม่ต้องขุดนะมันลอยอยู่บนพื้นดินเนี่ยนะครับแล้วมันมีมากมายเหลือเกินของโรมันโบราณของมีค่าของจีนของอินเดียยุค 2,000 กว่าปีเนี่ยทิ้งร่องรอยอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แปลว่าถ้าเราคิดเรื่องสีเทพเนี่ยเราคิดควบคู่ไปกับเรื่องสุวรรณภูมินะครับสองเรื่องเนี่ยเราก็มาผูกเข้าเป็นโครงงานของอว.ที่จะเอาความรู้เนี่ยนะครับให้มันทะลุทะลวงกลับไปจนถึง 2,500 ปีจากนั้นมาเดี๋ยวก็จะผสมกลมกลืนขึ้นมาและสร้างภาพใหม่ขึ้นมาว่าประเทศไทยทุกวันเนี่ยมีรากฐานทางอารยธรรมที่ย้อนกลับไปได้ถึง 2,500 ปีเป็นอย่างต่ำมันก็แปลว่าเรามีอารยธรรมที่เก่าแก่น้องๆจีนน้องๆอินเดียแหละถ้าไม่เท่าๆกันก็คือเป็นน้องๆเขาแค่นั้นเองนะครับแล้วมันก็เป็นอารยธรรมใกล้เคียงกับอารยธรรมโรมันอารยธรรมเปอร์เซียนะครับเพียงแต่เราอาจจะเล็กกว่าเพียงแต่เราอาจจะเป็นที่รับรู้ของโลกน้อยกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับมันทำให้ราคาของประเทศไทยสูงขึ้นคุณค่าของประเทศไทยสูงขึ้นศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจเชิงสร้างสรรค์เนี่ยรวมทั้งที่รัฐบาลทุกวันนี้พูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นเชื้อมูลที่ดีมากของการทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ราคาประเทศไทยจะสูงขึ้นหากใช้อดีตกำหนดอนาคตผมกำลังจะบอกว่าอนาคตของเราเนี่ยมันจะกลับไปคล้ายๆกับอดีตปกติเนี่ยเราจะเทียบอนาคตกับปัจจุบันใช่ไหมครับแต่กรณีของเราเนี่ยเราต้องเทียบอนาคตกับอดีตเพราะฉะนั้นแปลว่าในอนาคตเนี่ยเราจะยิ่งกลับไปเหมือนอดีตคือจะเป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้นจะเป็นจุดเชื่อมโลกหลายๆใบให้เข้ามาด้วยกันจะเป็นจุดที่ใครๆก็อยากจะมาเป็นจุดที่น่ามีเสน่ห์น่าดึงดูดใจมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันยิ่งทำให้อดีตสำคัญเมื่ออดีตสำคัญเนี่ยเราต้องทุ่มทุนทุ่มกำลังใจนะครับทุ่มวิชาความรู้ไปเพื่อสร้างอดีตให้กลับขึ้นมา